ครับสวัสดีครับนี่จะใช่ไหมท่านนูครับวันนี้นำเสนอทางการติดตั้งดาวไลท์นะครับป้าที่บ้าเป็นดาวไลท์เก่านะครับประมาณกี่นิ้วได้เนี่ยสามนิ้วสี่นิ้วเนาะสามนิ้วเนาะผมว่าในสี่นิ้วนะสมัยจะสี่นิ้วตัวเล็กเป็นรุ่นเก่าพอดีฝ้าแตกนะครับฝ้าแตกเป็นฝ้าใหม่เปลี่ยนฝ้าเดียวใช่ไหมก็เปลี่ยนคมย้ายคมไฟด้วยตัวนี้ง่ายๆครับตรงกลางมีแล้วป้าบวางเลยเล็งให้ได้ศูนย์กลางป้าบกลมให้เราเจาะอยู่ว่าไงไม่ต้องวัดอะไรให้มากมายนะครับขีดได้เลยครับนี่เช็ดแล้วขีดเลยเป็นสีขาวนะครับจะได้ไม่เลอะนะครับก็จุกดอลไลท์มานะครับฝาครอบนี่ฝาครอบมาเห็นนะครับดอลไลท์จะครอบอย่างนี้นะครับตัดให้นอกเส้นเลยนะครับไม่งั้นขาจะเข้าไม่ได้ต้องใหญ่ติดขาซ้ายขาขวานี่ต้องให้หลวมนะเดี๋ยวฟาดแตกเจาะให้ใหญ่ไว้เพราะว่าเนี่ยเหลี่ยมเขาเนี่ยหนาอยู่แล้วนะครับเหลี่ยมขอบเนี่ยเหลี่ยมขอบนี่กว้างอยู่แล้วต้องเลยให้ห่างเขาไว้ได้เลยโอเคเดินนอกนะครับขี่แล้วก็มาดูไปไหนนี้ที่นู่นไม่ตัดด้วยนะต่อเนื่องต้องเลื่อยระวังนะครับมันฟาดแตกเจาะรูก่อนนะครับเจาะรูก่อนให้ใหญ่กว่าเส้นนะครับไปเรื่อยๆแฉออกปิดประตูก่อนแฉออกไปเรื่อยตัวนี้ใหญ่กว่าเส้นนะครับตัวนี้เพื่อนหลวงมันจะใส่ขาดาวไลท์ลำบากเพราะฝ้าไอ้ที่บาร์มันจะเปาะนะครับใหญ่แก้วมันจะน้อยต้องระวังก็เลยต้องระวังนะแตกง่ายต้องระวังเพราะไม่ได้เสียมใกล้ๆเลยฝนอีกแล้วน้ำเยอะโดนเนี่ยนะตั้งใจเย็นนะครับฟาดแตกเสียหายนะครับอันนี้เหมือนทีบาร์นะทีบาร์ใส่ได้เลยเฮ้ยฟาดฉาบเรียบมีบาต้องระวังแล้วมีลวดลายด้วยต้องระวังหนักเลยเพราะมันจะปอกครับใหญ่กว่าเส้นนะครับตัวนี้ดูจากดาวไลท์หลักนะครับแต่รุ่นนะครับว่าเป็นรุ่นไหนวิ่งบนฝ้าเลยครับฝ้าโอ้โหนั้นตกมาแผ่นนี้ตกมาแผ่นเล็กมันตีไปเสียบหน้าผากฟ้าส้มวันที่แมวด้วยวันนั้นมันวิ่งตรงแผ่นตรงที่หัวนอนเลยอะเฮ้ยทำนี่ทำไมไปตรงๆตรงนั้นวะสายตึงนะอยากขยับนี่ไฟนี่ขยับแล้วสายตึงเลยนะเดี๋ยวเอาแผ่นนี้ออกเอาใส่นี่มานี่ใส่เดี๋ยวเพิ่งสกัดล็อกสายนะครับ
สี่แฉกใช่ไหมคือแล้วมันจะรวดไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเลยแล้วพรุ่งนี้ขึ้นไปโอดปลาลูกเป็นที่หล่อนี่ด้วยนะปลาซูมใช่ไหมครับปลาเนี้ยเดี๋ยวดูว่าแน่นหรือยังนะโอเคต้องให้รวมนะครับเพราะขาก็จะมีปัญหาเดี๋ยวล็อกดันไปนะครับฟิกกับโครงฟ้านะครับต้องระวังเป็นแดกรอบเดียวนะครับต้องให้รวมนะครับที่ชั้นแนวสัตว์ให้เมื่อกี้คือต้องให้รวมอย่าพอดีนะครับนี่นะนี่เราปิดกระจกนี่ครับป้าขาดเลยที่หลบไหมนี่จะสนิทพอดีนะครับกระดานใส่ฝาครอบนะครับแล้วก็หลอดไฟอย่างนั้นแล้วนุ่มๆผมว่ามาหลอดไฟจังไหมขาดมาแล้วบ้างบุกติดอันนั้นเอาเดียวเลยโอเคครับประมาณนี้เนี่ยเอาอันเนี้ยออกแล้วก็ตั้งไปใส่มุมแล้วอันนี้ใส่นี่แทนทั้งหมดก็ขอจบแนวทางการติดตั้งดาวไลท์นะครับก็หวังว่าจะไอบนฝ้าที่บาร์ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับประชาชนทั่วไปและช่างกระไม้ในการที่จะติดตั้งแล้วกันครับสวัสดีครับสู้ๆครับ